สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life นี่คือหนังสือเสียง Keeper of the Garden ต่างดาวผู้ดูแลสวนโดย Dolores Cannon EP ที่12บทที่11เร่งรีบเพื่อช่วยเหลือโลกตอนที่1ความสามารถของฟิลในการเข้าสู่ผวังลึกและตอบคำถามต่างๆมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆการปรกากฏตัวของคนอื่นๆเช่น h a r r i e เ ดูเหมือนจะเพิ่มพลังที่จำเป็นให้แก่เขาได้จริงๆยิ่งเราใช้เวลาทดลองที่นานขึ้นก็ดูเหมือนว่าเขาจะทำสิ่งต่างๆได้ง่ายและชัดเจนขึ้นแต่ตัวของเขากำลังมุ่งหน้าไปสู่พื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยและสร้างความสับสนให้แก่ฉันจนทำให้ฉันหมดคำถามที่จะถามแล้วฉันถนัดในการสำรวจประวัติศาสตร์ผ่านอดิตชาติไม่ใช่รับมือกับสิ่งที่เป็นนามธรรมอย่างแนวคิดที่เป็นปรชัชญาและไม่คุ้นเคยอย่างสิ้นเชิง ในช่วงนี้เองพวกเราทุกคนได้เข้าร่วมงานมิทติ้งกับกลุ่มคนที่สนใจเรื่องของพลังจิตและเมตาฟิสิกงานมิทติ้งนี้จัดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการในบ้านพักส่วนตัวมักไม่มีรูปแบบตายตัวและผู้เข้าร่วมจะหาหรือหัวข้ออะไรก็ตามที่ได้มีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยเนื่องจากฟิวรู้จักคนเหล่านั้นฉันจึงคิดว่าเขาอาจจะรู้สึกสบายใจถ้าฉันพาเขามาในระหว่างการมิทติ้งตามปกติ เขาไม่ได้สแสวงหาชื่อเสียงใดๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นส่วนตัวมากสำหรับเขามีคนที่อยู่นอกกลุ่มนี้น้อยมากที่จะรู้ว่าเราได้ค้นพบอะไรข้อเสนอแนะของฉันที่จะให้อยู่ในพวังในที่สาธารณะไม่ได้เป็นไปเพื่อจุดหมายในการแสดงหลักๆแล้วมันเป็นไปเพื่อช่วยฉันได้รับมุมมองที่แตกต่างของปรากฏการณ์ใหม่นี้ฉันคิดว่ามันคงน่าสนใจว่าเขาจะสามารถตอบคำถามจากกลุ่มคนได้หรือไม่ นี่จะทำให้ฉันได้มีโอกาสนั่งประเมินและคิดถึงทิศทางการทำงานของเราว่าควรเป็นไปในแบบใดเซสชัน,นนี้เป็นการทดลองและเราเองก็ไม่รู้ว่าควรคาดการถึงคำถามแบบไหนหรือคำตอบควรเป็นแบบใดกันแน่ก็เป็นไปตามที่คาดไว้คำถามหลายข้อที่กลุ่มคนถามขึ้นมานั้นเป็นเรื่องส่วนตัวผู้คนใช้ประโยชน์จากสถานการณ์เพื่อดูว่าพวกเขาจะสามารถหาคำตอบสำหรับ ปัญหาในชีวิตของตัวเองได้หรือไม่และฟิลก็เป็นเหมือนเด็กทารกที่เริ่มหัดเดินก้าวแรกเขากำลังค้นหาว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างและไปได้กไกลแค่ไหนเมื่อเขาเริ่มคุ้นเคยกับความสามารถที่ค้นพบใหม่นี้แล้วในเซสชั่นแรกมีผู้คนประมาณ10คนแต่ต่อมากลุ่มก็เพิ่มขึ้นจนเกือบ30คนเนื่องจากมีผู้ที่อยากรู้อยากเห็นเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการทดลองนี้ ตอนนั้นฉันไม่รู้ว่าฟิลจะได้รับความนิยมในมิ팅เหล่านี้มากจนต้องใช้เวลานานหลายเดือนกว่าที่เราจะสามารถมีเซสชันส่วนตัวกันได้อีกครั้งฉันตั้งหน้าตั้งตารอเซสชันที่เป็นส่วนตัวเพราะได้พบแล้วว่ามิ팅แบบกลุ่มนี้ไม่เอื้อต่องานของฉันเลยไม่มีโอกาสที่จะขยายความคิดหรือมีคำถามที่น่าสนใจได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเลยฉันทำได้เพียงแค่จดบันทึกสิ่งที่ฉันอยากจะติดตามในภายหลังเท่านั้น อย่างน้อยฉันก็สบายใจกว่าหากเป็นการสื่อสารในแบบเดิมต่อไปนี้คือข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มนี้ซึ่งได้มาระหว่างเซสชันแบบกลุ่มเมื่อประตูลิฟต์เปิดออกและเขาได้เห็นดาวเคราะห์ที่ประหลาดนั้นอีกครั้งฟิลก็อุทานว่าบ้านของผมบ้านผมเองคราวนี้เขาไม่ได้สะเทือนอารมณ์มากนะักมันกลายเป็นข้อเท็จจริงที่ยอมรับได้และออกจะน่าย,ยินดีซะด้วยซ้ำเขาได้ถูกขอให้อธิบายและเล่าความหมายของ หอคอยที่มียอดแหลมทั้งสหอคอยยอดแหลมเป็นตัวแทนของความสำเร็จสมระดับที่แยกกันสำหรับผู้คนบนดาวดวงนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไปสู่จิตวิญญาณประชากรทั้งหมดไม่จำเป็นต้องกลับมาเกิดในรูปกายอีกต่อไปจึงอพยพไปยังมิติอื่นจำนวนมากการอพยพทางกายภาพไปสู่การไม่มีตัวตนหรือกลายเป็นจิตวิญญาณประชากรยังคงอยู่บนโลกกายภาพอย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปแบบที่เป็นกายภาพอีกต่อไปนี่คือความหมายของหอคอยยอดแหลมแรกหอคอยยอดแหลมที่สองคือระดับของความสำเร็จบนโลกฝ่ายวิญญาณเป็นการสำเร็จการศึกษาจากพลังงานระดับต่ำไปสู่พลังงานระดับที่สูงขึ้นนี่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างสำหรับรูปธรรมท,ที่ยังมีกายภาพอยู่หอคอยยอดแหลมที่สามคือการประสบความสำเร็จในช่วงเวลานี้ แล้วก็เป็นอีกหนึ่งการสําเร็จทางการศึกษาอีกแบบหนึ่งมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นสิ่งนี้หรือไม่บางอย่างที่ทําให้พวกเขาตัดสินใจที่จะเรียนจบไม่มีการกระตุ้นหรือการบังคับมีแค่เพียงการบรรลุวิวัฒนาการเป็นผลพลอยได้จากการสําเร็จการศึกษาหรือเป็นผลกระทบเท่านั้นพวกเขาไม่รู้สึกว่าจําเป็นต้องมีร่างกายหรือจะเรียกว่าไม่จาเป็นต้องมีภาระอีกแล้ว จากนั้นจึงสลัดทิ้งร่างกายและกลายเป็นพลังงานบริสุทธิ์เหรอถูกต้องงั้นบอกหน่อยว่าคุณเป็นพลังงานแบบไหนพลังงานมีหลายประเภทการแจกแจงรายละเอียดที่เป็นลักษณะเฉพาะหรือความแตกต่างไม่ได้มีความหมายอะไรฉันได้ยินมาหลายคนที่พูดถึงสิ่งมีชีวิตที่เป็นแสงสว่างสิ่งมีชีวิตที่เป็นพลังงานแสงก็เลยสงสัยว่ามันคล้ายกันหรือเปล่าสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่าง คือสิ่งมีชีวิตแห่งพลังงานที่ต้องเสนอตัวเองในลักษณะที่จะปรากฏออกมาแก่มนุษย์กล่าวอีกในหนึ่งก็คือได้นําเสนอตัวเองในลักษณะที่ประสาทสัมผัสของมนุษย์สามารถตรวจจับได้นี่คือการแสดงออกทางรูปลักษณ์ภายนอกของพวกเขาพลังงานนั้นเป็นของจักรวาลประเภทของพลังงานนั้นแตกต่างกันไปตามเผ่าพันธุ์ของผู้คนหรือเป็นพลังงานที่รวมกันดั่งเม็ดทราย มีพลังงานที่แตกต่างกันมากมายสามารถเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างได้นี่เป็นเพียงแง่มุมหนึ่งของการรับรู้จากมนุษย์ในมุมมองทางกายภาพดังนั้นพลังงานหนึ่งจึงสามารถปรากฏเป็นแสงสว่างได้สิ่งมีชีวิตอาจเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการสัมผัสหรือการได้ยินก็ได้สิ่งมีชีวิตอาจเป็นสิ่งมีชีวิตจากหิมะซึ่งไม่เป็นที่รู้จักก็ได้แสงสว่างเป็นเพียงหนึ่งในประสาทสัมผัสทั้ง5 ที่มีอยู่เพื่อให้มนุษย์ได้รู้ว่ามีการปรากฏขึ้นของสิ่งมีชีวิตแห่งพลังงานอยู่สิ่งเหล่านี้สามารถตรวจพบได้จากสิ่งที่เรียกว่าสัมผัสที่6กของเราหรือไม่แน่นอนมีหลายระดับที่มนุษย์สามารถทำได้แต่เพียงแค่ไม่รู้ตัวเท่านั้นสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างก็เป็นเพียงแค่การใช้หนึ่งในการปรากฏรูปออกมาซึ่งเป็นเรื่องปกติที่สะดวกและคุ้นเคยต่อมนุษย์มนุษย์ก็จะไปถึงขั้นนี้ได้ แต่มันจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดจำต้องใช้การปีนป่ายหรือการปรับตัวให้คุ้นชินกับสภาพแวดล้อมเพื่อที่จะละทิ้งธรรมเนียมหรือความคุ้นเคยในแบบมนุษย์และเพื่อที่จะคุ้นเคยกับสิ่งมีชีวิตนั้นมากยิ่งขึ้นแล้วถ้าคุณมีความสุขที่นั่นมากๆแล้วทำไมถึงรู้สึกว่าจำเป็นต้องจากดาวดวงนั้นไปละ่ะความรู้สึกไม่ใช่ความจำเป็น ไม่มีความต้องการหรือความจําเป็นที่จะจากมาใดๆมีแต่ความปรารถนาที่จะช่วยเหลือมันเป็นเพียงทางเลือกทางเลือกที่เสรีและสมัครใจนี่เป็นภารกิจที่หลายคนต้องทําเพื่อให้การช่วยเหลือจุดประสงค์ก็เหมือนกับของคนอื่นๆที่เคยถูกดึงมาที่นี่ทั้งหลายเพื่อการยกระดับเพื่อให้ความกระจ่างเพื่อช่วยเหลือในทางใดทางหนึ่งตลอดเวลาเราขอใช้คําอุปมาอีกครั้งเมื่อลูกชายหรือลูกสาวจําต้องออกจากบ้าน เพื่อไปเรียนมหาวิทยาลายัยนั่นเป็นเรื่องเศร้าเพราะบ้านมีความผูกพันทางอารมณ์แต่การจากไปก็มีประโยชน์เช่นกันแม้ว่าความผูกพันจะแข็งแกร่งมากก็ตามทีนี่เป็นการเปรียบเอยของการออกจากบ้านเพื่อไปโรงเรียนนี่คือประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้เราจตวิญ,ญญาณจากดาวของคุณถูกสั่งให้มายัางโลกเพื่อมาอาศัยที่นี่และให้ความช่วยเหลือโลกใช่ไหมคำว่าถูกสั่งเป็นคำที่ไม่ถูกต้อง มันเป็นความสมัครใจของทุกคนที่เป็นผู้ย้ายถิ่นฐานไม่มีมนุษย์ต่างดาวแม้แต่เพียงคนเดียวบนโลกนี้ที่ไม่มีจุดประสงค์จะมาอยู่ที่นี่มันคือความสมัครใจโดยสมบูรณ์สถานการณ์ได้ถูกนำเสนอออกมาอาจเรียกได้ว่าเป็นโอกาสที่ถูกนำเสนอออกมามีหลายคนเลือกที่จะมาและยังมีผู้คนอีกเป็นจำนวนมากที่เลือกจะเข้าร่วมแต่ก็ไม่สามารถมาได้ด้วยเหตุผลที่ต่างกันไป เหตุผลบางอย่างก็เพราะสถานการณ์ส่วนตัวที่พวกเขามีอยู่ในขณะนั้นพวกเขายังทำงานไม่เสร็จในตอนนั้นหรืออาจแค่มีจำนวนพาหนะไม่เพียงพอที่จะรองรับอาสาสมัครเหล่านั้นถ้าเกิดมีมนุษย์ต่างดาวได้เดินทางมายังโลกเพิ่มจำนวนขึ้นและมาอยู่ในร่างมนุษย์มากขนาดนี้แล้ววิญ,ญญาณของชาวโลกจะไปอยู่ที่ไหนล่ะมีการดูดซับข้อมูลซึ่งเป็นการเก็บรูปแบบสำหรับสิ่งมีชีวิตต่างๆเอาไว้ในโลกวิญญาณ ตอนนี้ถึงเวลาที่จะให้เหล่ามนุษย์ต่างดาวได้เข้าสู่ร่างกายบ้างแล้วเพื่อเป็นการยกระดับจิตสํานึกระดับกายภาพในขณะที่ผู้ที่เป็นวิญญาณก็จะประเมินและเพิ่มการตระหนักรู้ในภากนั้นด้วยดังนั้นถ้าเป็นเกมกีฬาก็อาจกล่าวได้ว่าคนในท้องที่หรือทีมเย่าในแง่ที่พูดถึงพาหนะที่พวกเขาใช้จะอยู่ในม้านั่งสำรองขณะที่ผู้มาเยือนกำลังออกมาแข่งขันในสนาม พวกเขาไม่ได้จากไปจริงๆใช่ไหมแค่อยู่ในสภาวะของการรอคอยถูกต้องหรือเข้าไปอยู่ในฟากวิญญาณของโลกแล้วมันจะคล้ายๆกับตอนที่มีร่างกายไหมมันจะต่างออกไปเป็นประสบการณ์ใหม่ที่คุ้มค่าไม่ใช่การด้อยกว่ามันเป็นเพียงการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ฉันคิดว่ามันอาจจะเหมือนการถอยหลังกลับไปสู่การดำรงอยู่ทางกายภาพที่จำกัดมากๆ ประสบการณ์จะไม่มีการถูกนำมาใช้หากไม่เป็นไปเพื่อการเติบโตดังนั้นในแง่นี้ความยากลำบากหรือความไม่สบายใดๆเป็นเพียงส่วนหนึ่งของประสบการณ์หรือการเติบโตผมขอยกตัวอย่างดังนี้คุณรู้สึกสบายในรถในวันที่อากาศร้อนอบอ้าวเพราะเปิดเครื่องปรับอากาศเอาไว้หรือไม่ก็อาจมีฝนตกด้วยแล้วคุณก็เดินทางมาพบกับคนแปลกหน้าที่รถยางแบน คุณอาจหยุดรถแล้วออกจากสภาพแวดล้อมที่แสนสบายพับแขนเสื้อขึ้นและลงมือเปลี่ยนยางให้กับคนแปลกหน้าผู้อาจไม่สามารถเปลี่ยนยางรถของตัวเองได้อาจถือได้ว่าเป็นสภาพแวดล้อมแบบดั้งเดิมมากกว่าสภาพแวดล้อมที่คุณเพิ่งจากมาอย่างไรก็ตามเป้าหมายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในที่นี้การช่วยเหลือคนแปลกหน้าไม่เพียงแต่ช่วยพัฒนาสถานภาพของคุณเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสถานภาพของคนแปลกหน้าด้วย ดังนั้นคุณทั้งสองคนจะได้เดินทางต่อไปหากคุณต้องการถอดความหมายนั่นก็คือโลกเป็นเสมือนรถยนต์ที่ยางแบรนและต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเปลี่ยนยางที่แบรนนี้ในไม่ช้าโลกก็จะเดินทางต่อไปเช่นเดียวกับผู้ที่มาช่วยเหลือทุกคนแนวคิดเหล่านี้อาจดูล้ำหน้าไปมากหากมันจะช่วยคุณทำความเข้าใจได้การถอดความหรือการเปรียบเลยก็เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการทำความเข้าใจแนวคิดเหล่านี้ ดังนั้นถ้าคุณต้องการให้ผมอธิบายเพิ่มเติมก็ถามได้เลยนั่นคงเป็นประโยชน์มากเพราะบางเรื่องก็เกินสติปัญญาของฉันมากๆด้วยที่คุณบอกว่ากำลังมีความพยายามจากกาแล็กซี่เพื่อช่วยโลกในเวลานี้นั่นหมายความว่ามีดาวดวงอื่นและคนอื่นๆเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมแน่นอนเราไม่ได้เป็นเพียงดาวดวงเดียวที่เกี่ยวข้องนี่คือความพยายามของกาแล็กซี่ทั้งหมดเพื่อนบ้านของโลกกำลังเร่งรีบเพื่อให้ความช่วยเหลือ มิสหายของดาวโลกมีอยู่มากมายเหลือเกินเป็นความรู้ที่แบ่งปันกันทั่วไปในเพื่อนบ้านของโลกเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่เป็นความสมัครใจยอย่างยิ่งที่จะทําแบบนี้มีการสื่อสารระหว่างดวงดาวถึงสิ่งที่เป็นไปในแต่ละภาคส่วนของแกาแล็กซีและประสบการณ์นี้อยู่ในการสื่อสารนั้นด้วยช่วยอธิบายเพิ่มเติมอีกสักหน่อยคล้ายๆกับวิทยุคลื่นสั้นจะเปรียบแบบนั้นก็ได้โดยคุณสามารถจูนไปยังประเทศอื่นๆ แล้วรับฟังข่าวสารที่เกิดขึ้นในประเทศเหล่านั้นการสื่อสารนี้ใช้เครื่องจักรประเภทใดหรือจะเป็นอะไรอย่างเช่นวิทยุมีเครื่องจักรที่ทำสิ่งนี้ได้อย่างไรก็ตามในระดับของจิตวิญญาณเราต้องการเพียงการปรับขึ้นให้ตรงกันก็เท่านั้นโลกไม่ได้อยู่ในวงจรน,นี้ด้วยใช่ไหมโลกอยู่นะแต่แค่ไม่มีเครื่องจักรใดบนโลกนี้ที่จะปรับจูนเพื่อรับการสื่อสารได้ มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถสร้างเครื่องจักรเหล่านี้ขึ้นมามีหลายคนที่อยู่บนโลกสามารถรับความรู้เพื่อการสร้างเครื่องจักรเหล่านี้ผ่านเข้ามาได้แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาของการรับรู้นั้นนี่เป็นเครื่องจักรแบบเดียวกับที่คุณพูดถึงก่อนหน้านี้ใช่ไหมซึ่งใช้รังสีแกมมาแทนคลื่นวิทยุใช่รังสีแกมมาหรือรังสีคอสมิกเป็นสื่อกลางของการส่งสัญญาณเหล่านี้พวกนี้นี่แหละคือคลื่นวิทยุใช่ คุณบอกฉันก่อนหน้านี้ว่านักวิทยาศาสตร์ของเรากำลังมองไปในทิศท,ทางที่ผิดในการพยายามรับการสื่อสารทิศท,ทางนั้นถูกต้องแล้วแต่พวกเขามองผิดระดับพวกเขามองไปยังสเปกตรัมระดับที่ต่ำกว่าเป็นอย่างมากพาหนนี้ซึ่งหมายถึงฟิลอยากจะพูดถึงการที่ได้เห็นหอคอยแหลมทั้งสามว่าคุณอาจพบว่าข้อมูลเป็นสิ่งที่น่าสนใจเนื่องจากโลกของคุณก็มีหอคอยยอดแหลม ที่มีการออกแบบเช่นเดียวกับหอคอยทั้งสนี้นั่นก็คืออนุสาวรีย์วอชิงตันอนุสาวรีย์วอชิงตันก็ทำงานเหมือนกับหอคอยยอดแหลมนั่นก็คือเป็นเครื่องส่งสัญญาณนี่เป็นสาเหตุที่มีการสั่งห้ามสร้างอาคารในกรุงวอชิงตันดีซีที่มีความสูงเกินอนุสาวรีย์นี้ด้วยเหตุนี้จึงสามารถมองหอคอยยอดแหลมนี้ได้จากระยะไกลและด้วยการมองด้วยสายตามายังอนุสาวรีย์แห่งนี้ การสื่อสารกับเหล่าบุคคลที่อยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีก็จะเกิดขึ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจอย่างยิ่งวิธีการสื่อสารทำงานแบบนี้มีหอคอยยอดแหลมอยู่ในมุมมองของจิตสำนึกหรือจิตใต้สำนึกเช่นเดียวกับการมองเห็นด้วยตาและการเชื่อมโยงจะบังเกิดขึ้นพลังงานของบุคคลก็คือเราลังเลที่จะใช้คำศัพท์ที่ว่าส่งหรือรับโดยอนุสาวรีย์แห่งนี้ ภาพที่แท้จริงอาจเขียนว่าหอคอยยอดแหลมนี้มีการสื่อสารกับพลังงานของบุคคลมีการถ่ายทอดพลังงานเหล่านี้ออกมาจากปลายยอดและด้วยวิธีนี้ผู้ที่ปรับจูนให้เข้ากับหอคอยยอดแหลมนี้จะรับรู้ถึงอารมณ์ของประเทศได้วอชิงตันดีซีซึ่งเป็นเมืองหลวงจะตระหนักถึงสถานการณ์ในประเทศก็เหมือนกับการที่จิตใจหรือสมองรับรู้ส่วนอื่นๆของร่างกายดังนั้น เมืองหลวงจึงเป็นสมองของประเทศและคอยประเมินสถานภาพของประเทศอยู่ตลอดเวลาจากนั้นการประเมินนี้จะถูกส่งออกไปและมีการประเมินสถานการณ์ของประเทศนี้จากระยะทางไกลใครเป็นคนที่รับแรงสัญเสืือนเหล่านี้หรือไม่ว่ามันจะคืออะไรก็ตามพี่น้องของคุณในจักรวาลกำลังอ่านข้อความเหล่านี้นี่คือเครื่องส่งแห่งจักรวาลที่อยู่บนโลกนี้หรือถ้าจะพูดให้ถูกก็คือหนึ่งในเครื่องส่ง สำหรับพีระมิดนั้นมีลักษณะที่แตกต่างออกไปแต่ก็เหมือนกันคือเครื่องส่งสัญญาณมีความสำคัญหรือไม่ที่เครื่องส่งทั้งสองนี้หมายถึงอนุสาวรีย์และพีระมิดถูกสร้างขึ้นมาจากก้อนหินใช่ก้อนหินนั้นเราประสบปัญหาในการหาคำศัพท์ที่เหมาะสมแต่พวกมันเป็นตัวส่งพลังงานที่เหมาะเจาะซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากโลกนี้พวกมันจะไม่เหมาะสำหรับพลังงานที่ไม่ได้มีพื้นเพมาจากโลกนี้ ที่น่าสนใจก็คือจุดปลายยอดของอนุสาวรีย์วอชิงตันนั้นเป็นพีระมิดขนาดเล็กจริงๆรูปร่างจุดและด้านทั้ง4ที่มารวมกันนั้นมีความสำคัญหรือไม่มีความสำคัญเนื่องจากมันได้ส่งผลกระทบต่อการโฟกัสซึ่งทำได้โดยการเปลี่ยนสัสดส่วนของด้านแต่ละด้านด้วยวิธีการนี้จะมีการโฟกัสเฉกเช่นเดียวกับเลนหรือปริซึมก็จะดึงพลังงานที่มาจากแต่ละด้านของมัน ผู้สร้างอนุสาวรีย์วอชิงตันทราบเรื่องนี้หรือไม่ตอนที่พวกเขาสร้างมันขึ้นมาไม่ใช่ในระดับจิตสำนึกเพราะนี่คือพลังงานที่ส่งผ่านมาให้คุณหมายถึงแผนการสร้างอนุสาวรีย์วอชิงตันได้ถูกส่งมาให้กับผู้สร้างโดยไม่รู้ตัวหรือเขาไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วเขากำลังสร้างอะไรอยู่ถูกต้องเพราะการรับรู้ของเขามันเป็นแค่งานศิลปะเท่านั้น ในใจของเขาเห็นรูปร่างสิ่งที่ต้องการสร้างแล้วจึงพยายามสร้างให้สะท้อนกับภาพที่มีอยู่ในใจและคุณสามารถเดาได้ว่าภาพนั้นมาจากไหนนั่นล่ละคือวิธีการทำงานของการสื่อสารมีภาพที่สามารถปลูกฝังไว้ในใจได้แล้วบุคคลนี้ก็จะเห็นและรับรู้ว่ามันเป็นความคิดหรือจินตนาการของเขาเองบ่อยครั้งมันก็เป็นเพียงจินตนาการเท่านั้นแต่ในคราวอื่นหากเป็นกรณีของการสื่อสาร ผลลัพธ์สุดท้ายได้ถูกกำหนดไว้แล้วแล้วคนคนนั้นก็ถูกใช้เพื่อเป็นช่องทางในการบรรลุผลตามที่ต้องการมันได้ถูกกำหนดให้ต้องถูกสร้างขึ้นไม่มีทางที่มนุษย์คนใดจะสามารถหยุดยั้งมันได้คุณหมายความแบบนี้หรือเปล่านั่นไม่ถูกต้องเพราะอย่างที่คุณเห็นจากประวัติของตัวเองมีหลายสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็หยุดไปหรือชะลอความก้าวหน้าได้เช่นเดียวกันเจตจำนงเสรีเป็นสิ่งที่มีอยู่เสมออย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ไม่มีการพยายามที่จะขัดขวางสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นและดังนั้นมันจึงบรรลุผลสำเร็จนี่เป็นแนวคิดที่น่าสนใจแต่มันกลับทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจด้วยรู้สึกว่านี่เรากำลังถูกสอดแนมหรือพวกเขากำลังแอบฟังเราอยู่ฉันสงสัยว่าแล้วอย่างหอคอยอื่นๆเช่นหอไอเฟลก็เป็นเครื่องส่งสัญญาณด้วยหรือไม่จบ EP ที่12ระหว่างที่แปลเนื้อหาในครั้งนี้นะครับ ผมก็นึกถึงประเทศของเราที่มีสถูปเจดีย์อยู่เป็นจำนวนมากแม้กระทั่งจังหวัดลบบุรีที่ผมอาศัยอยู่ก็มีพระปางสามยอดซึ่งมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมที่อยู่ด้านบนนะครับก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกันมากน้อยแค่ไหนแต่บอกเลยว่านับตั้งแต่นี้ไปผมคงมองเจดีย์หรือสถูปไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วละครับอีกอย่างระหว่างที่อัดเสียงนี้ก็มีภาพหนังไซไฟที่ผมชื่นชอบมากๆถึงขนาดซื้อดีวีดีมาเก็บไว้เลย เรื่องนั้นก็คือ Contact ซึ่งนำแสดงโดยโ o d i ้ฟอสเตอร์กับ Matthew m ม c ค n น u g เฮ y hey นะครับก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้หรือเปล่าแต่ผมคงต้องย้อนกลับไปดูหนังเรื่องนี้อีกสักรอบละครับเอาละครับขอบคุณทุกท่านมากๆกลับมาติดตาม EP ีที่13ได้ใหม่เนื้อหารู้สึกว่าชักจะเข้มข้นมากขึ้นแล้วละครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ